ิดฉากลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันเทนนิสประเภททีมระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่15 100 Plus U Team League 2021รอบแชมเปี้ยนชิพที่สนามเทนนิสทัวร์อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการสนับสนุนจากเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ100 Plus และการจัดการแข่งขันโดยไทยเทนนิสแมกกาซีนโดยมีนักกีฬาจาก8มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา8มหาวิทยาลัยชั้นนำประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นทีมนักหวดจากมหาวิทยาลัยรังสิตนำโดยแพตตี้พิมรดาจัตวาพรวณิชดีกรีนักกีฬาทีมชาติไทยนำเพื่อนร่วมทีมซึ่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นปีแรกหวดเอาชนะทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตแชมป์8สมัย5ต่อ2แมตช์คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้เป็นสมัยแรกส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารองแชมป์เป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่อันดับ3เป็นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เอาชนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้5ต่อ2คู่ส่วนอันดับ5เป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เอาชนะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้4ต่อ3และอันดับ7เป็นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังที่เอาชนะมหาวิทยาลัยศิลปากร6ต่อ1คู่จากความสำเร็จของการแข่งขัน100 Plus U Team League เตรียมต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา100 Plus School ครับเพื่อเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาและนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการต่อยอดการจัดการแข่งขันไปถึงในระดับโรงเรียนต่างๆอีกด้วยการแข่งขันทั้งเด็ดพัดยูทีมลีกเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงดงามมาทุกปีทุกปีความสำเร็จมีมากขึ้นดังนั้นเราก็คิดกันว่าก่อนเด็กที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะเด็กต้องเรียนในระดับมัธยมมาก่อนดังนั้นเราจึงต้องพยายามลงไปสร้างเด็กตั้งแต่ในระดับมัธยมขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วก็กีฬาเทนนิสเนี่ยตอนนี้ไม่มีการแข่งขันในระดับโรงเรียนระหว่างโรงเรียนมาก่อนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้หนึ่งเด็กรักสถาบันเด็กมีความผูกพันเด็กมีความรับผิดชอบอะไรมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจาก100 Plus U Team League เราจะลงไปที่100 Plus School ครับในปีการศึกษา2565รูปแบบเป็นยังไงก็น่าติดตามดูนะครับแต่รับรองได้ว่าสุดยอดแน่นอนแฟนๆเทนนิสสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook ThaiBev ThaiTalent และ The Thai Tennis Magazine